ไม่อาจจะหยุดหัวใจพจนานุกรมฉบับที่ใช้กับใจนิ่งคำว่าท้อไม่มีจะมีเพียงแค่ก็คำว่าเธอเฝ้ารอแล้วก็ตามหาพลิกดินพลิกฟ้ากว่าจะได้เจอก็รู้ว่ามันไม่เคยจางง่ายดาบอาญาสิทธิ์มีไหมจะไปตามสอหามาเต็มทุกข้อที่ห้ามโดยมีรักคำเดียวที่เป็นอาวุธแล้วใหญ่ต้องกลัวต้องหยุดอุปสรรคหากคนรักให้พิสูจน์แผ่นฟ้ามหาสมุทรไม่อาจจะหยุดหัวใจชั้นล่างนะจ๊ะแมไอ้อำนางลำเพยเอ็งสองคนตามไอ้ผาไปด้วยฮะไอ้ผาไม่เคยออกไปจากขูบเขาหมอกให้ไอ้สองคนนี้ไปช่วยนำทางให้เดี๋ยวก่อนนะท่านแต่ถ้าไอ้อำกับลำเพยไปกับไอ้ผาเราก็จะเหลือผู้พิทักษ์สมบัติน้อยลงนะท่านถูกต้องแต่การออกไปตามหาเจ้าเมืองสุบรรณก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเองสองคนไม่ต้องห่วงคอยดูแลไอ้ผายส่วนทางนี้ข้าจัดการเองถึงให้ข้ากับเองเดินทางไปกับไอ้ผาโอ้ยอีนางลำเพยเองถามข้าแล้วข้าจะไปถามใครล่ะเอ้าเองก็รู้นี่ว่าท่านพราหมณ์จะทำอะไรอ่ะท่านย่อมมีเหตุผลอยู่แล้วแต่ข้าไม่อยากไปกับเองนี่ไปกับเองนะข้าไปกับหมาดีกว่าแล้วเองถามหมาหรือยังว่าหมามันอยากไปกับเองใช่หรือไม่โอ้ยปากหมาไอ้อ่ะไอ้อ่ะไอ้ปากหมานี่ยังไม่พ้นเขตหุบเขาหมอกเลยนะจ๊ะพวกพี่ก็ตีกันเสร็จแล้วก็มันว่าข้าเป็นหมาเหมือนไหมล่ะพอได้แล้วจ้ะไปกันจ้ะพี่กับ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 มีเรื่องเอ็ดเฮ้โอ้มาเลยกูทำมาหัวตัดเลยเฮ้โอ้มาเลยกูทำมาหัวตัดเลยทำมาหัวตัดเลยเฮ้พี่กบทำมาหัวตัดเลยเฮ้พี่กบพี่กั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 บอาจารย์เดชอาจารย์เดชอาจารย์เดชเป็นอะไรขอรับอาจารย์เดชเป็นอะไรขอรับอาจารย์เดช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 เกิดอะไรขึ้นขอรับมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายอาจาร
ดมันยังไม่ตายเป็นไปไม่ได้ไอ้ทินกรมันยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรข้าพญาเชื่อเช่นกันระหว่างที่ข้าทำพิธีสะกดวิญญาณข้าเห็นนิมิตถึงชายผู้หนึ่งที่ตัวของชายผู้นั้นก็มีแหวนโกเมนเหมือนที่เจ้าชายทินกรเคยมีแหวนโกเมนที่พระทศราชาเคยให้ไอ้ทินกรเป็นของกำนันในวันเกิดน่ะหรือนายเองบอกว่าไอ้ธินกรตายไปตั้งแต่10ปีก่อนแล้วมันผูกมาได้ยังไงแล้วท่านคิดว่า10ปีผ่านมาเนี่ยท่านนิ่งดูได้อย่างนั้นเหรอข้าเฝ้าตรวจดวงชะตาของเจ้าชายธินกรเสมอแต่สิ่งที่เห็นมีแต่ม่านหมอกราวกับมันไร้ตัวตนราวกับมีอะไรคุ้มครองมันอยู่แล้วอยู่ๆมันก็โผล่มาถ้าไอ้ธินกรมันกลับมาเมืองสุพรรณทุกอย่างที่ข้าทำตลอด10ปีที่ผ่านมามันจะพังพินาศพี่อินเมื่อไหร่พี่จะบอกข้าเสียทีว่าเหตุใดถึงให้นางรำเพยกับไอ้อ่ำออกไปกับผาท่านเห็นนิมิตอะไรใช่หรือไม่ก่อนให้ผาจะออกไปข้าเห็นในนิมิตของข้าว่าจะมีคนมาลอบทำร้ายมันใครผาอยู่กับพวกเรามาเป็น10ปีไม่เคยออกไปเจอผู้คนเหตุใดจึงมีคนคิดทำร้ายผาเองก็รู้ดีว่าในนิมิตของข้าข้าไม่อาจจะเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างหากท่านรู้เช่นนี้เหตุใดถึงให้ผาออกไปวันนี้ไอ้ผามันจะออกไปวันนี้วันพรุ่งยังไงมันก็ต้องเจอเพราะนี่คือชะตาของมันด้วยเหตุนี้ข้าถึงได้ปลุกเสกทูปสื่อวิญญาณแล้วก็ให้ไอ้อำกับนางรำเพยคอยติดตามมันไปเราทำได้ดีที่สุดก็เพียงเท่านี้ต้องใกล้ถึงเพียงนี้เลยเหรอจ๊ะพี่ลำเพยไอ้ผาเองลืมไปแล้วหรือพวกข้าออกมาจากหุบเขาหมอกแล้วถ้าข้าห่างจากเองข้าก็จะปวดแสบปวดร้อนแสนสาหัสเลยนะจ๊ะโธ่ข้าอ้างเองแค่อยากอยู่ใกล้ชายรูปงามไอ้ผาเป็นน้องเป็นลูกเป็นเว้นไม่บ้างนะนี่ถึงข้าจะไม่อยู่ใกล้ผาไอ้ผาก็อยากอยู่ใกล้ข้าอยู่ดีเพราะว่าข้าสวยใครบอกเองหลักฐานมันอยู่บนหน้าข้ามิเช่นนั้นแต่ก่อนเองคงไม่หลงข้าหัวปลักหัวปักพี่อ่ำชอบพี่ลำเพยเหรอจ๊ะก็แค่เคยชอบแต่พอรู้ว่ามันชอบโปรยมนต์มหาเสน่ห์ให้กับผู้ชายข้าก็ชอบไปลงนี่พูดดีๆเลยอ่ะข้าไม่เคยใช้มนต์มหาเสน่ห์พร่ำเพรื่อโว้ยไม่เคยไงใช้บ่อยจ้าพอได้แล้วจ้ะเลิกทะเลาะกันได้แล้วนะจ๊ะตั้งแต่เริ่มเดินทางเนี่ยพวกพี่ก็ทะเลาะกันไม่หยุดเลยบอกไว้เลยนะนั่งลำเพยไปด้วยเนี่ยกว่าจะถึงเมืองสุบันเองได้หูชาแน่พูดเยอะว่าแต่เมืองสุบันที่พี่ว่าเนี่ยอยู่อีกไกลหรือไม่จ๊ะตอนที่พวกเราเอาสมบัติไปซ่อนเราเดินเท้าก็แรมเดือนแต่ถ้าใช้ม้าก็ราวๆ10วันแต่พวกข้าก็ไม่รู้ว่าทิศทางมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วพวกข้าไม่ได้ออกมาเจอโลกภายนอกเป็นร้อยปีแล้วนะไอ้ผาเช่นนั้นพวกพี่ก็นำทางฉันไปเมืองสุบรรณไม่ได้แล้วนะสิเออใช่ใช่
แล้วใครจะนำทางให้เราล่ะจ๊ะนี่อะไรล่ะจ๊ะเขาเรียกขนมกงเอ็งไปอยู่ในป่าในเขามาหรือถึงไม่รู้จักวิหนูอะไรจ๊ะฉันขอลองเล่นด้วยได้ไหมจ๊ะได้จ้ะเล่นยังไงล่ะจ๊ะขึ้นคอมแล้ววิ่งไล่ตามกันเลยจ้ะจ้ะสนุกกว่าเด็กอีกนะก็ตอนเด็กๆมันอยู่แต่กับผีพอโตขึ้นอ่ะให้มันได้สนุกกับคนบ้างเถอะพี่ยำวันนี้เขาว่าเราหาที่พักก่อนดีกว่าวันพรุ่งค่อยหาคนนำทางไปเมืองสุบรรณจ้ะพี่ลำเพยนางลำเพยพี่ลำเพยพี่ลำเพยจ้ะพี่ลำเพยพี่ลำเพยเฮ้ยเป็นอะไรมากหรือไม่จ๊ะลุกขึ้นข้าลุกเองได้ปากดีจริงๆสมน้ำหน้าบ้าผู้ชายดีนักรู้ทั้งรู้ว่าเราอยู่ห่างจากไอ้ผาไม่ได้จากตรงนั้นมาถึงตรงนี้ประมาณ100 วาถ้าเช่นนั้นพี่อ่ำกับพี่ลำเพยอยู่ห่างจากฉันได้เพียงเท่านี้นะจ๊ะน่าจะจริงอย่างที่เอ็งว่าไอ้ผาไอ้หนุ่มแล้วมันคุยกับใครวะต่อจากนี้พี่อ่ำกับพี่ลำเพยต้องระวังตัวให้มากกว่านี้นะจ๊ะไอ้หนุ่มหนุ่มเอ็งคุยกับใครอยู่วะอ๋อฉันก็คุยกับฉันคุยคนเดียวนะจ๊ะคุยคนเดียวจ้ะบ้าเปล่าวะใครบ้าเหรอจ๊ะนะเจืออ๋อคือไอ้หนุ่มคนนั้นแหละจ๊ะมันเป็นบ้าหรือเปล่าไม่รู้มันพูดคนเดียวจ๊ะแล้วมันไม่ใช่คนในหมู่บ้านของเราด้วยจ๊ะถ้าทางมันจะต้องไงเจอลูกไม่ได้เกิดเหตุอันใดขึ้นขอรับข้าไม่กินเอาออกไป
ให้ได้เราต้องออกมาช่วยชาวเมืองสุพรรณ